Goldman Sachs นะครับสถาบันการเงินที่อยู่เบื้องหลังของบัญชีเงินฝากของ Apple Card นะครับออกมาแถลงข่าวบอกว่าอยากจะถอนตัวจากการเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Apple แล้วนะครับงานนี้เกิดอะไรขึ้นไปดูรายละเอียดกันครับเพราะว่าคนที่ฝากเงินอยู่ตอนนี้บอกว่าอย่าทำอย่างนี้สิใจไม่ดีเลยถ้าคุณผู้ชมเคยฟังผมเล่าข่าว Apple Card นะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ของเขาที่เขาเปิดตัวมาล่าสุดนี้ก็คือมีระบบบัญชีเงินฝากแล้วให้ดอกเบี้ยสูงมากนะครับให้ดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเนี่ยสูงถึง 5% โอ้โหสุดยอดมากนะคือนาทีนี้เนี่ยจะหาดอกเบี้ยเงินฝากสูงขนาดนี้เนี่ยหายากนะครับซึ่งผมเคยเล่าไปแล้วว่าเบื้องหลังของการบริหารบัญชีเงินฝากนี้คือ Apple ไม่ได้มาทำการบริหารบัญชีเงินฝากเอง Apple รับจากลูกค้า Apple นะครับเปิดบัญชีเงินฝากฝากเข้ามาแล้ว Apple เอาเงินฝากทั้งหมดนี้เนี่ยไปให้บริษัทที่ชื่อว่า Goldman Sachs เป็นสถาบันทางการเงินขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกานะครับไปให้ทาง Goldman Sachs เนี่ยบริหารจัดการนะครับโดยที่ให้ทาง Goldman Sachs เนี่ยไปหากำไรเหมือนกับเขาเอาไปฝากอ่ะ Apple เนี่ยน่าจะช่วยออกดอกเบี้ยเงินฝาก 0.5% แล้วก็ไปเอาดอกเบี้ยเงินฝากอีก 4.5% จาก Goldman Sachs Goldman Sachs ก็จะเอา 4.5% นี้ไปทำกำไรไปแสวงหาผลกำไรให้ได้มากกว่า 4.5% ก็ดูเหมือนเป็นงานง่ายดูเหมือนสวยหรูแล้วอัตรายอดของคนที่เปิดบัญชีกับทาง Apple ก็โหทำลายสถิติพุ่งทะลุอยู่ตลอดเวลาฟังดูดีแต่อยู่ดีๆอยู่มาวันหนึ่งครับทาง Wall Street Journal ก็รายงานออกมาว่า Goldman Sachs เนี่ยสถาบันการเงินนี้นะครับแจ้งออกมาแล้วว่าต้องการจะถอนตัวจากการเป็นพาร์ทเนอร์ของ Apple นะฮะแล้วถ้า Goldman Sachs จะถอนตัวงานนี้ Apple จะเรียกใครมารับหน้าที่ในการบริหารเงินบัญชีเงินฝากนี้แทนเพื่อที่จะสร้างผลกำไรโดยที่ไม่ให้ผลกระทบต่อบัญชีเงินฝากของ Apple ที่ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 5% นะครับแหล่งข่าวของ Wall Street Journal บอกว่าตอนนี้ทางออกของ Goldman Sachs คือเจรจาถ่ายโอนการเป็นพาร์ทเนอร์ให้กับสถาบันที่ชื่อว่า American Express หรือว่า Amex นั่นเองนะครับโดยที่ยังไม่มีการดีลเกิดขึ้นครับยังไม่มีการยืนยันดีลนะครับเหตุผลในการถอนตัวก็คือทาง Goldman Sachs เนี่ยไม่ได้มีปัญหาคือปกตินะถ้าคุณเอาเงินไปฝาก Goldman Sachs คุณได้ดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ย 4.5% อยู่แล้วต่างจาก Apple แค่ 0.5นะครับได้อยู่แล้วแต่ที่ Goldman Sachs ต้องการจะถอนตัวจากเป็นพาร์ทเนอร์ของ Apple ในคราวนี้นะครับคือต้องการที่จะปรับลดขนาดของธุรกิจธนาคารเพื่อผู้บริโภคหรือที่แปลว่า consumer banking นะครับคือเขาจะทำธุรกิจด้านการเงินการธนาคารกับประชาชนทั่วไปให้น้อยลงแล้วเขาจะไปทำธุรกิจกับสถาบันการเงินอื่นๆด้วยกันมากยิ่งขึ้นนะครับมันเป็นการส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างบริษัทตั้งแต่ปลายปีที่แล้วถึงแม้ว่าเขาจะเพิ่งทำสัญญากับ Apple ไปก็ตามนะครับโดยที่ทาง Goldman Sachs เนี่ยมีสัญญากับ Apple ไปจนถึงปี2029อีกหลายปีเลยคืออาจจะมีการตกลงว่าดอกเบี้ยระยะทางเป็นยังไงอัตราก้าวหน้าเป็นแบบไหนอันนี้เงื่อนไขผมไม่รู้นะนะแต่คือมันผูกพันกันไปจนถึงปี2029ทีนี้ถ้า Goldman Sachs เซ็นสัญญาไว้แล้วจะออกก่อน2029ก็ต้องหาคนมาแทนจึงเป็นที่มาของข่าวนี้ครับว่าไปหาทาง Amex นะครับทาง American Express ซึ่งยังไม่รู้ว่า Amex จะเอาด้วยหรือเปล่าปัญหาคือทาง Amex มีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่จ่ายดอกเบี้ยในระดับเดียวกันกับทาง Goldman Sachs หรือเปล่าเท่าที่ผมหาดูนะครับมีไม่เยอะนะครับธนาคารในโลกนี้ที่ยิ่งเป็นธนาคารนอกสหรัฐอเมริกาเนี่ยยิ่งเหลือน้อยลงนะฮะเพราะว่าโอกาสที่ Apple จะไปโคกับธนาคารนอกสหรัฐอเมริกาคงไม่ใช่เสถียรภาพที่ดีแน่ๆ Apple ต้องอาศัยรัฐบาลอเมริกันช่วยคุ้มครองตัวเองอยู่แล้วก็ต้องทำสัญญากับบริษัทในอเมริกันนะฮะสถาบันการเงินจากในอเมริกันเท่านั้นเองนะครับแล้วจะมีธนาคารไหนหรือสถาบันการเงินไหนที่ให้ดอกเบี้ยเงินฝากในระดับ 4.5% เท่ากับ Goldman Sachs ได้นะครับงานนี้คนที่ฝากเงินก็อาจจะใจตุ้มๆต่อมๆนิดนึงนะฮะแต่ไม่เป็นไร Apple เขาสามารถมีเหตุผลดีๆมาบอกคุณอยู่แล้วนะครับว่าเพื่อความปลอดภัยของเงินทั้งหมดที่คุณมีอยู่นะครับเราก็เห็นว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมที่จะให้คุณนะจาก 5% เหลือ 3% เหลือ 2% นะฮะซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุด
ที่เราเคยให้มาไม่เคยมีมาก่อนเขามีแต่แข่งกันส่งขึ้นอันนี้น้อยลงเฮ้ยได้ยังไงเนี่ยโอ้ดีนะยังไม่มาเปิดในประเทศไทยถ้าเปิดในประเทศไทยนะผมว่าเล่าข่าวนี้ไปนะมีคนออกมาดิ้นแน่นอนตื่นเต้นกันเลยล่ะเออ